We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out. สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวบรวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภพบกับผมอาจารย์ชาญฮอรี่นะครับเป็นประจำนะครับหลังจากที่ลอตเตอรี่ออกเราก็จะมาคุยอัปเดตถึงตัวเลขที่เพิ่งออกไปนะครับวันนี้เป็นวันที่17ธันวาคม2561นะครับก็จะมาอัปเดตถึงตัวเลขนะครับที่ออกไปเมื่อวานนะครับคือวันที่16ธันวาคม2561นะครับว่าเรามาดูกันซิว่าตัวเลขที่ออกไปเนี่ยท่านผู้ชมมีโชคลาภกันมากน้อยแค่ไหนแล้วตัวเลขที่ออกไปเนี่ยตรงตามที่ท่านผู้ชมได้วิเคราะห์ตัวเลขกันไว้หรือเปล่านะครับก่อนที่เราจะมาคุยถึงตัวเลขเมื่อวันที่16ธันวาคมที่เพิ่งออกไปสดๆร้อนๆนะครับผมขออนุญาตแชร์บุญกับท่านผู้ชมก่อนนะครับก็คือท่านผู้ชมนะครับที่ยังไม่มีโปรแกรมนะครับว่าในสิ้นปีนี้เราจะไปปฏิบัติธรรมหรือสวดมนต์ข้ามปีกันที่ไหนนะครับผมขออนุญาตแนะนำนะครับวัดหัวคูนะครับอยู่ลาดกระบังซอย54นะครับกรุงเทพมหานครจัดนะครับงานสวดมนต์ข้ามปีทุกปีปีนี้ก็เช่นกันนะครับได้บอกบุญนะครับเชิญชวนท่านผู้ชมนะครับท่านที่สนใจที่จะสวดมนต์ข้ามปีนะครับในวันที่31ธันวาคมนะครับ2561นะครับตั้งแต่เวลา 22.3 นก็คือ 4:30 นเป็นต้นไปนะครับก็จะเริ่มสวดนะครับพระพุทธมนต์แล้วก็ร่วมกันปฏิบัติตั้งจิตอธิษฐานนะครับเพื่อที่เราจะอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับตัวเราเองให้กับบรรพบุรุษผู้ร่วมรับไปแล้วนะครับหรือแม้แต่เจ้ากรรมนายเวรนะครับแล้วก็สรรพสัตว์ต่างๆนะครับที่เราเคยร่วงเกินหรือที่เราเคยอาจจะทำบุญทำบาปต่อกันนะครับแล้วก็อุทิศส่วนบุญส่วนกุศลเผื่อแผ่กันนะครับแผ่เมตตาให้กับสัตว์ทั้งหลายด้วยนะครับนอกจากส่วนมนต์ข้ามปีแล้วนะครับวัดหัวคูก็ยังจัดนะครับปฏิบัติธรรมชื่องานว่าปฏิบัติธรรมข้ามภพข้ามชาตินะครับ4วัน3คืนสำหรับท่านที่สนใจที่จะปฏิบัติธรรมนะครับเดินจงกรมสวดมนต์ภาวนานะครับท่านที่ผ่านมา1ปีอาจจะมีปัญหาลุมเล้าอาจจะมีความไม่สบายอกไม่สบายใจการปฏิบัติธรรมระยะเวลาประมาณ4วัน3คืนเนี่ยผมว่าเป็นอะไรที่เหมาะสมมากเลยนะครับเราจะได้มีกำลังใจมีกำลังกายแล้วเราก็จะได้มีความมุ่งมั่นต่อสู้กันต่อไปในปี2562นะครับเพื่อเราจะได้ทำให้มันดีกว่าปีที่ผ่านมานะครับก็ขอเชิญชวนนะครับปฏิบัติธรรม4วัน3คืนนะครับวันที่ตั้งแต่วันที่29ธันวาคม2561จนถึงวันที่1มกราคม2562นะครับสนใจก็ติดต่อไปได้เลยนะครับที่วัดหัวคูลาดกระบังซอย54อยู่ที่กรุงเทพมหานครนี่เองนะครับเบอร์นะครับที่ขึ้นหน้าจอนะครับ085306นะครับ6539อีกครั้งนะครับ085306539นะครับก็มาถึงช่วงของเราแล้วนะครับเราจะมาอัปเดตตัวเลขนะครับเมื่อวันที่16ธันวาคมที่ออกไปนะครับว่ามีตัวเลขอะไรบ้างนะครับแล้วก็จะมาคุยกันถึงเรื่องตัวเลขในงวดต่อไปคืองวดวันที่30ธันวาคมนะครับว่าสำหรับตัวเลขนำโชคจากราศีเนี่ยตัวไหนที่จะมาแรงในวันที่30ธันวาคมก่อนอื่นนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตตัดไปที่นะครับสตูดิโอนะครับอีกฉากนึงนะครับที่เป็นกระดานไวท์บอร์ดแล้วก็เป็นกระดานดำที่ผมจะเขียนอธิบายนะครับตัดไปที่ตรงนั้นได้เลยครับนำท่านผู้ชมกลับมาสู่ฉากนี้นะครับเพราะจะได้อธิบายท่านผู้ชมง่ายๆนะครับก่อนอื่นเราจะมาอัปเดตกันก่อนนะครับถึงงวดวันที่16ธันวาคม2561นะครับมีเลขอะไรออกไปกันบ้างท่านผู้ชมหลายท่านนะครับก็อาจจะมีโชคมีลาภก่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ชมที่มีโชคมีลาภนะครับท่านผู้ชมที่ยังไม่มีโชคมีลาภหรือยังพลาดหวังผิดหวังก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะครับเลขท้ายวันที่1 3ตัวออก5 6 4เลขท้าย2ตัวออก6 2
ฟังอีกครั้งนะครับเลขท้ายรางวัลที่1ออก564แล้วข้างล่างออก62นะครับมีดราม่านิดนึงผมเพิ่งไปอ่านเจอนะครับเมื่อเช้าวันนี้วันที่ผมอ่านรายการเป็นวันที่17ธันวาคมนะครับมีดราม่าในเน็ตก็บอกว่าข้องใจว่า64หรือ94กันแน่พอเลข9กับเลข6เนี่ยแค่กลับหัวเนี่ยมันเป็นเลขเดียวกันฉะนั้นวิธีการก็คือถ้าเป็นเลข9เนี่ยเขาก็จะขีดข้างล่างนะครับให้หัวเลข9ขึ้นถ้าเป็นเลข6ก็หัวเลข6ขึ้นแล้วขีดข้างล่างทีเนี้ยกล้องหรือระบบเราดูผ่านทางทีวีเนี่ยเราอาจจะเห็นไม่ชัดว่ามันเลขขีดอะเส้นใต้ที่ขีดเนี่ยมันมีอยู่ตรงท้ายของเลขอะไรกันแน่มันเลข6หรือเลข9วิธีการถ้าเป็น94เนี่ยในกลุ่มไลน์ผมถูกกันเยอะมากเลยนะเพราะผมหลายคนก็ยังถูกอยู่แต่ว่าเน้นเลข9เลข6เลข4เลข2เนี่ยถ้าเป็น94ข้างบนเนี่ยข้างล่าง62ก็ถูกแล้วล่ะทั้งเป็น94อีกนี่ทั้ง5 94นี่เข้าแน่ๆเพราะว่าเข้ากับเลขในชาร์ตผมเนี่ยเลข5เลข9เลข4นี่เข้าตรงๆเลยรวมถึงเลข2ด้วยก็ไม่เป็นไรครับเพราะยังไงเราแย้งไม่ได้แล้วเพราะว่าถอดเนี่ยคนที่ถูกรางวัลที่1เนี่ยโดยเฉพาะเลขท้าย3ตัว5 564เนี่ยเขาไปขึ้นกันเกือบหมดแล้วมันเปลี่ยนแปลงไม่ได้แล้วมันก็คือที่สำคัญก็คือคนที่เป็นกรรมการสักขีพยานเป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาคงดูดีแล้วนะครับตรงที่หน้าเวทีตรงนั้นก่อนที่เขาจะสรุปตัวเลขนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเลข9เลข6ถ้ามีการถือผิดหรือกลับหัวกลับหางเนี่ยเขาคงแย้งในตรงนั้นไปแล้วนะครับตรงนี้คือพูดง่ายๆคือมันผ่านจุดที่จะมาโต้แย้งไปแล้วแต่มันเป็นดราม่าเล่าให้ฟังเฉยตอนนี้ก่อนที่เราจะมาคุยกันนะครับเลขของลัคนาราศีที่ผมให้ไปเข้าถึง3ลัคนาราศีเลยโอ้ก็ถือว่าดีใจนะครับเพราะว่าคนดูคลิปนั้น 35,000 คน 35,000 คนมีสัก10คนที่อยู่ในลัคนาราศีกรกฎลัคนาราศีกันลัคนาราศีตุลผมว่า 1,000 คนเนี่ยก็ผมก็ดีใจแล้วล่ะครับ3ลัคนาราศีนี้ที่ผมให้เลขไปถูกมาดูกันนิดนึงนะครับลัคนาราศีกรกฎที่ผมบอกไว้ก็คือ2มาอยู่ที่ตำแหน่งสุภะนะครับดาวจันทร์นะครับส่วนตรงนี้ตำแหน่งราภะเนี่ยเจ้าเรือราภะของราศีพฤษภเนี่ยคือดาวศุกร์เลข6ผมก็ให้26 2662 1แล้วนะครับลัคนาราศีกรกฎมาดูลัคนาราศีกันนะครับขอโทษครับลัคนาราศีกันนะครับลัคนาราศีกันนะครับเจ้าเรือนลัคนาราศีกันเป็นดาวพุธดาวพุธเลขอะไรครับเลข4แล้วผมบอกแล้วว่างวดที่แล้วเลข4ถึงเวลาที่ต้องมาแล้วเอา4ตั้งนะครับแล้วดาวศุกร์เนี่ยอยู่ในภพการเงินคือภพกระดุมพระเป็นเกษตรก็คือเข้าสู่เรือนตัวเองเนี่ยมีพลังมากนะครับแล้วอยู่ในเรือนการเงินกระดุมพระเนี่ยราศีกันลัคนาราศีกันมีเจ้าเรือนคือเลข4ก็มาจับคู่เลข6 64 46นะครับ1คู่แล้วนะครับแล้วดาวจันทร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนของราศีกรกฎนะครับในวันนั้นนะครับที่ผมอธิบายไว้เป็นเจ้าเรือนของลัคนาราศีกรกฎคือดาวจันทร์คือเลข2ในตำแหน่งของเขาเรียกว่าราภะสุภะหรือสุภะราภะเนี่ยก็คือการเงินโชคลาภเนี่ยผมเลยบอกให้เอาเลข2เนี่ยมาจับคู่กับเลข6ซึ่งเป็นดาวศุกร์ของลัคนาราศีตุลก็จะได้เป็น2662ลัคนาราศีกันเข้า2คู่เลยนะครับต่อมาราศีตุลลัคนาราศีตุลนะครับลัคนาราศีตุลเจ้าเรือนคือดาวศุกร์แน่นอนนะครับการเงินเลข6นะครับเจ้าเรือนคือเลข6เป็นเกษตรตั้งเลข6ไว้เลยนะครับแล้วเรือนพบกระดุมพระพบกำเงินมี3ตัวเลขนะครับที่ผมบอกไปมี4มี1มี5ผมจับคู่ให้เลยนะครับวันนั้นคือ64 61 65นะครับเท่ากับว่าลัคนาราศีกรกฎ26 62ลัคนาราศีกัน26 62 46 64ลัคนาราศีตุล6446นะครับ3ลัคนาราศีก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับก็หลายท่านแอดไลน์มาขอบคุณนะครับอย่างนี้นะครับมีหลายท่านสงสัยว่าผมซื้อบ้างเปล่าอาจารย์ให้เนี่ย
จารย์ได้จริงเนี่ยจารย์ถูกเท่าไหร่ผมบอกเนี่ยผมไม่ได้ซื้อหวยใต้ดินนะครับซื้อลอตเตอรี่ก็คู่2คู่นะครับก็ถูก62นะครับมาก็อยากจะบอกท่านผู้ชมว่าที่ผมให้เลขเนี่ยสิ่งที่ได้กลับมาคือผมก็จะแนะนำให้ท่านผู้ชมไปทำบุญท่านผู้ชมท่านผู้ชมหลายท่านก็พอรู้ว่าผมจะไปเลี้ยงเด็กกำพร้านะครับไปเลี้ยงเด็กมูลนิธิต่างๆนะครับในเรื่องของเด็กที่ขาดแคลนเนี่ยท่านก็ร่วมสมทบทุนในการเลี้ยงอาหารแล้วก็นำเงินมอบให้กับมูลนิธิซึ่งปีนึงผมก็จัดหลายครั้งซึ่งน่าจะจัดประมาณมกราคมครั้งหลายท่านก็โอนเงินเข้ามาช่วยส่วนที่2เวลาผมไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านก็โอนเงินมาเป็นค่าครูบูชาช่วยกันเพราะว่าถือว่าเราก็อยากจะได้โชคลาภนะครับที่สำคัญปีนึงผมจะจัดไหว้ครูครั้งลูกศิษย์หลายๆท่านที่มีโชควีลาภเนี่ยท่านก็ช่วยในเรื่องของใบสีช่วยในเรื่องของผลไม้ต่างๆเป็นประจำทุกปีนะครับแล้วที่เห็นได้เด่นชัดก็คือการทอดกฐินพระป่านะครับปีที่แล้วก็300,000กว่านะครับที่ท่านผู้ชมมีโชควีลาภแล้วก็ร่วมเป็นเจ้าภาพร่วมกันโอนปัจจัยเข้ามานะครับเงินทุกบาททุกตังค์เราก็ไปมอบให้ทางวัดอันนี้นะครับคือสิ่งที่ถามว่าผมให้ตัวเลขโชคลาภผมเคลียร์ผมเป็นกำลังใจให้ท่านผู้ชมมีโชควีลาภแล้วผมได้อะไรผมได้เป็นสะพานบุญนะครับช่วยแนะนำท่านผู้ชมนะครับว่าตรงนี้เราจะทำบุญตรงนี้ท่านผู้ชมสนใจไหมเราจะสร้างพระเราจะไปหล่อพระเราจะไปทอดกฐินนะครับผมไม่ได้เปิดห้องที่จะบอกท่านผู้ชมที่จะสมัครเข้าห้องที่จะ เก็บเงินเลขตัวเลขผมไม่ได้ทำนะครับแต่เลขผมทำการบ้านด้วยความตั้งใจให้ท่านที่ เกิดลัคนาราศีมีโชคมีลาภเลขนำโชคจากราศีมีโชคมีลาภเพราะว่าถ้าท่านผู้ชมมีโชคมีลาภท่านผู้ชมมีรายได้ท่านผู้ชมมีความสุขผมก็ถือว่าผมก็ได้เป็นสะพานบุญนะครับแล้วก็ได้ให้มีท่านผู้ชมร่วมทำบุญแล้วก็ติดตามช่องผมไปนานๆรายการผมก็จะได้อยู่ไปนานๆด้วยนะครับนี่คือต้องอธิบายตรงนี้ก่อนว่าทำไมมาให้เลขแล้วหวังมีสินจ้างอะไรหรือเปล่าผมก็อยากได้ความสบายใจหลายครั้งที่เลขไม่เข้าถามว่าผมรู้สึกยังไงก็รู้สึกหดหู่ใจรู้สึกซึมเศร้าไปเหมือนกันว่าโอ้วันนี้ท่านผู้ชมหลายท่านรับประทานมาม่านะก็ว่ากันไปนะครับคลิปต่อไปมีคนถามว่าอาจารย์จะแม่นอีกไหมลัคนาราศีที่จะจับเงินล้านก็เดี๋ยวรอชมดีกว่านะครับเป็นผมมั่นใจว่าลัคนาราศีที่จะส่งท้ายปีหนึ่งเมื่อวันที่30ธันวาคมเนี่ยผมอยากให้ท่านผู้ชมปังๆกันนะครับผมขอยกมา1ลัคนาราศีก่อนละกันเดี๋ยวท่านผู้ชมจะไม่ไปติดตามในคลิปของลัคนาราศีที่จะจับเงินล้านในงวดวันที่30ธันวาคมนะครับขออนุญาตเปลี่ยนดาวสักนิดนึงนะครับดาวที่มีการย้ายนะครับรูปตรงนี้ก็อาจจะรีดนิดนึงก็อาจจะไม่สะอาดนิดนึงไม่เป็นไรนะครับไม่เลยพอเห็นเนาะที่ลบไปดาวจันทร์นะครับอยู่ที่ราศีมีนนะครับตอนนี้เดินเข้ามาสู่ที่ราศีตุลนะครับแล้วก็ดาวอาทิตย์กับดาวพุธอยู่ที่ราศีพิจิกนะครับงวดวันที่30ธันวาคมนะครับได้ย้ายนะครับเข้าสู่ราศีธนูนะครับราศีธนูก็จะมีดาวอาทิตย์นะครับดาวเสาร์และดาวพุธนะครับนะครับดาวจันทร์นะครับได้เดินนะครับย้ายมาออกจากราศีมีนนะครับมาสู่ราศีตุลนะครับเลข2นะครับน่าจะเห็นนะครับแล้วก็ดาวอาทิตย์กับดาวพุธนะครับได้เดินออกจากราศีพิจิกเข้าสู่ราศีธนูนะครับเอาละครับ1ลัคนาราศีที่จะยกเป็นน้ำจิ้มนะครับเป็นตัวอย่างก่อนที่จะไปดูคลิปเต็มกันนะครับว่าลัคนาราศีอะไรนะครับที่จะจับเงินล้านนะครับลัคนาราศีอะไรครับที่อยู่ตรงนี้มีตัวเลข3ตัวลัคนาราศีธนูนะครับลัคนาราศีธนูส่วนลัคนาราศีที่เหลือเดี๋ยวติดตามนะครับเรามาฟังกันนะครับว่าทำไมนะครับตรงนี้พบการเงินนะครับพบการเงินพบกระดุมพระนะครับตรงนี้พบอะไรครับท่านผู้ชม
น่าจะตอบตามกันนะครับภพราภะนะครับภพราภะนะครับแล้วก็สามภพที่ผมเลือกมานะครับก็คือภพราภะภพกระดุมภะและภพสุภะนะครับภพสุภะไม่มีดาวแต่มีนัยยะสำคัญนะครับเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับลัคนาราศีธนูมีโอกาสจับเงินล้านเพราะอย่างนี้นะครับเริ่มจากภพสุภะก่อนนะครับภพสุภะเนี่ยมีดาวอาทิตย์และตรงนี้คือราศีสิงห์คือภพสุภะเนี่ยมีดาวอาทิตย์เป็นเจ้าเรือนเกษตรนะครับมีดาวที่เลขหนึ่งเนี่ยอยู่ในราศีสิงห์ตอนนี้ดาวอาทิตย์ตรงนี้มาอยู่ในราศีธนูเดินมาจากพบอะไรครับพบสุภะก็คือสุภะนี่คือชื่อเสียงการเงินนะครับการเงินนะครับเข้าสู่ราศีลัคนาราศีธนูนะครับฉะนั้นดาวอาทิตย์ทำไมครับดาวอาทิตย์เพิ่งย้ายดาวอาทิตย์เพิ่งย้ายคือดาวอาทิตย์เพิ่งยกย้ายมาเนี่ยมีพลังสูงมากแล้วอาทิตย์มาจากพบการเงินชาวราศีธนูเนี่ยจะได้เงินแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเงินจากไหนบ้างนะครับพบการเงินเลข9เป็นเลขสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับก็คือการเสี่ยงโชคการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์การขอพรซึ่งเลขดาวจันทร์เมื่องวดที่แล้วเนี่ยให้โชคมาแล้วนะครับเลข2นะครับซึ่งในรายผมก็ถูกเป็นส่วนใหญ่นะครับที่ไหว้ดาวจันทร์กันเลข9คือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือพระเกตแต่ในภพที่เป็นเจ้าเรือนจริงๆเนี่ยคือดาวเสาร์นะครับดาวเสาร์เนี่ยเป็นเจ้าเรือนของราศีมังกรนะครับแล้วดาวเสาร์ไปไหนดาวเสาร์มาอยู่ตรงนี้ไงครับมาอยู่ละที่ลัคนาราศีธนูนะครับลัคนาราศีธนูเนี่ยอยู่ในดาวเสาร์ลัคนาราศีธนูมีเลขอะไรอยู่มีดาวอะไรอยู่มีดาวพฤหัสบดีคือเลข5การเงินอยู่นะครับฉะนั้นตรงนี้ลัคนาราศีธนูเนี่ยมีโอกาสจับเงินเลข1เนี่ยดาวอาทิตย์เนี่ยธาตุ8ในธาตุเนี่ยคือทองคำนะครับเลขดาวเสาร์เนี่ยถ้าแปลคืออสังหาริมทรัพย์บ้านและรถยนต์นะครับเลข4ดาวพุธเนี่ยจะตีในเรื่องของการต่างประเทศการติดต่อการบริการการค้าขายฉะนั้นลัคนาราศีธนูไม่จับเงินล้านได้ยังไงครับนะครับฉะนั้นเลข7นะครับก็ถือว่าโดดเด่นนะครับในภพราภะดาวศุกร์ยังอยู่เป็นเกษตรเหมือนเดิมนะครับทุกคลิปที่ผมผ่านมาเนี่ยผมบอกแล้วว่าในรอบครึ่งปีสุดท้ายดาวศุกร์จะมา 5-6 ครั้งตอนนี้มาเกิดแล้วนะครับนั่นคือเข้าเป้าที่ผมทำนายไปแล้วว่าดาวศุกร์เนี่ยโดดเด่นมากนะครับเพราะอยู่ตรงนี้แต่ณวันนี้เนี่ยถ้าให้เลือกกันจริงๆห้องเนี้ยผมมองไปที่ดาวจันทร์นะครับดาวจันทร์ยังมาอยู่นะครับเพราะว่าดาวจันทร์เนี่ยในช่วงของระหว่างที่ดีเนี่ยอยู่ในระหว่างราภะนะครับแล้วก็เล็งนะครับในจุดของตำแหน่งที่ดีคืออยู่ในเลิกที่ดีนะครับเพิ่งย้ายยกดาวจันทร์เนี่ยเพิ่งย้ายออกมาเพิ่งย้ายมาในวันที่30เนี่ยดาวจันทร์เพิ่งย้ายด้วยมีกำลังสูงอยู่ในภพราภะด้วยนะครับแล้วเป็นตำแหน่งที่ดีนะครับอีกเลขหนึ่งนะครับก็คือเลข8พระราหูพระราหูเนี่ยในตำแหน่งของในวันนั้นวันที่30เนี่ยได้ในตำแหน่งราชาโชคราชาโชคเนี่ยคือเป็นโชคที่ยิ่งใหญ่นะครับฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาดูตัวเลขกันนะครับผมจะยกสรุปก่อนนะครับลัคนาราศีที่จะจับเงินล้านคือลัคนาราศีธนูนะครับรายละเอียดผมจะอธิบายให้ชัดเจนอีกครั้งในคลิปลัคนาราศีที่จะจับเงินล้านจะมีลัคนาราศีอื่นๆอะไรบ้างอยากให้ต้องเก็บเป็นกำลังให้ผู้ชมไปชมคลิปอีกคลิปผมด้วยยอดชมจะได้สูงนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับตอนนี้ขออนุญาตท่านผู้ชมนะครับมาคุยถึงตัวเลขนำโชคจากราศีนะครับซึ่งก็ต้องหมุนนะครับเป็นออโตเมติกใช้มือเนี่ยแหละครับหมุนนะครับระบบการตัดต่อนะครับโอเคตอนนี้เราลองมาดูนะครับมาวิเคราะห์ตัวเลขในงวดวันที่16นะครับธันวาคม2561นะครับในตัวเลขจากตารางของอาจารย์ชาญคือของผมนะครับในตัวเลขโค้งสุดท้ายเลขนำโชคจากราศีนะครับผมได้มีการเปลี่ยนแปลงนะครับจากดาวอาทิตย์เนี่ยผมเปลี่ยนเป็นดาวจันทร์นะครับมาใส่ช่องดาวอาทิตย์เอาดาวเสาร์เลข7เนี่ยมาใส่แทนเลข3ดาวอังคารนะครับเพราะว่าผ
ผมได้จัดงานพิธีไหว้ขอเงินพระจันทร์นะครับคือวันอมาวาสีเนี่ยนะครับคือไหว้พระจันทร์คือเลข2เลข7เนี่ยก็คือเป็นวันที่ไหว้นะครับเป็นวันที่7นะครับผมก็เลยเอาเลข2มาใส่แทนเลข1นะครับเอาเลข7มาใส่แทนเลข3นะครับนี่คือที่มา2กับ7นะครับแล้วสำหรับท่านสมาชิกนะครับที่อยู่ในไลน์ก็มีโชคมีลาภนอกจาก3ลัคนาราศีที่ผมให้ได้ครบเป็นตัวตั้งนะครับถูกกันไปเป็นจำนวนมากเพราะว่าผมได้เคยพูดทุกคลิปเลยว่าแม้แต่คลิปนี้นะครับผมก็ยังยืนยันอยู่ว่าตั้งแต่กลางปีมาเนี่ยดาวศุกร์เนี่ยจะมีพลังนะครับเพราะว่าอยู่นานนะครับท่านยังไม่ย้ายไปไหนนะครับยังอยู่อีก 2-3 เดือนนะครับฉะนั้นเนี่ยท่านมีพลังเพราะว่าท่านอยู่ในเรือนเกษตรของตัวเองนะครับก็จะมาติดกันในรอบประมาณส่วนที่เหลือเนี่ยต้องมี 5-6 งวดแล้วก็มาเกิน 5-6 งวดไปแล้วจริงๆด้วยนะครับและหลายท่านเนี่ยก็ชอบเลข6เป็นพิเศษท่านก็นำเลข6ไปจับที่สำคัญนะครับหลังจากที่ผมออกโค้งสุดท้ายไปแล้วเนี่ยมีเวลาหรืออีกประมาณ7วัน8วันหรือ10วันเนี่ยนะครับผมก็ถ้าเกิดในช่วงนั้นผมได้จัดพิธีไหว้ขอเงินพระจันทร์นะครับไหว้ดาวพฤหัสบดีหรือแม้แต่จะไหว้องค์พระราหูซึ่งผมก็จะไหว้บ่อยนะครับก็จะมีเซ็นตัวเลขต่างๆที่จะส่งให้กับสมาชิกในไลน์นะครับเพราะว่าผมไม่สามารถที่จะมีตัวเลขใหม่ๆแล้วจะมาจัดคลิปบอกได้ตลอดนะจะกลายเป็นว่าออกจำนวนคลิปมากเกินไปแล้วพูดง่ายคือหวานตัวเลขให้ท่านผู้ชมท่านผู้ชมก็มองว่าโอ้โหบอกทีเดียว 5-6 คลิปมันก็ต้องเข้าสักคลิปนึงแสดงว่ามันก็กลายเป็นว่าเราไม่มั่นใจตัวเลขฉะนั้นไม่ใช่ฉะนั้นก็คือสำหรับสมาชิกในไลน์เนี่ยหลังจากไหว้ครั้งที่แล้วเนี่ยหลังจากว่าเงินพระจันทร์เสร็จผมบอกเลยว่าให้เลข2เนี่ยเป็นตัวตั้งให้เน้นเลข2เพราะว่าเราไหว้ของเงินพระจันทร์ถ้าผมไหว้พระราหูเนี่ยผมก็จะบอกว่าให้เลข8เป็นตัวตั้งนะครับหลายครั้งนะครับไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็มาจริงๆที่สำคัญนะครับสมาชิกในไลน์ที่เป็นสมาชิกรายปีและสมาชิกในกลุ่มสะพานบุญเนี่ยก็จะถูกกันนะครับเพราะว่าไหว้วันที่7จริงนะครับแต่วันที่7เนี่ยเป็นวันศุกร์ลองไปดูนะครับวันอมาวาสีนะครับวันที่7ธันวาเนี่ยเป็นวันศุกร์วันศุกร์คือดาวศุกร์คือเลข6ฉะนั้นผมส่งไลน์ไปหลังจากที่ไหว้พระจันทร์เสร็จผมจะบอกท่านผู้ชมว่าคู่แรกที่โดดเด่นนะครับให้จับ2772นะครับวันที่7 2772ไหว้วันศุกร์นะครับดาวศุกร์2662ในไลน์ถูกนะครับอันนี้ผมต้องบอกท่านผู้ชมตรงนี้ก่อนนะครับว่าเลขที่ผมให้เนี่ยผมไม่ได้เก็บค่าสมาชิกนะครับฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมพูดเนี่ยก็คือสิ่งที่ผมให้ท่านผู้ชมมีโชคไม่ได้และท่านผู้ชมถูกจริงแล้วผมได้อะไรผมไม่ได้เสี่ยงโชคไม่ได้ซื้อใต้ดินนะครับงวดเนี้ยผมซื้อลอตเตอรี่ซึ่งก็ถูกนะครับไม่เยอะเพราะผมซื้อหลายชุดนะครับผมซื้อ2772ผมซื้อ2662แต่2662ก็เข้าจริงๆนะครับฉะนั้นเนี่ยผมไม่ได้เล่นหวยใต้ดินผมไม่ได้เล่นเลขฉะนั้นหลายคนบอกเอ้ยถ้าอาจารย์เก่งจริงอาจารย์ต้องถูกเยอะเพราะผมไม่ได้เล่นใต้ดินไงครับแต่ที่ผมบอกท่านผู้ชมเนี่ยเพราะว่าตั้งแต่ปีที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมที่มีโชคมีลาภท่านผู้ชมก็เวลาผมเชิญชวนบอกคุณท่านผู้ชมว่าผมอยากจะเลี้ยงอาหารเด็กกำพร้าอยากจะนำเงินไปมอบให้กับมูลนิธิเด็กที่อาจจะขาดแคลนมูลนิธิเด็กอ่อนมูลนิธิที่อาจจะเขาเรียกว่าสุขภาพไม่แข็งแรงพิการอะไรอย่างเงี้ยนะครับท่านผู้ชมก็จะร่วมโอนปัจจัยมาช่วยนะครับหรือผมอาจจะบอกว่าผมอยากจะสร้างพระ อยากจะทอดกฐินนะครับแล้วเราอยากจะจัดงานไหว้ครูอย่างเงี้ยท่านผู้ชมที่มีช่วงเวลาท่านผู้ชมก็สนับสนุนมาอย่างงานกฐินครั้งที่ผ่านมาเนี่ยได้300,000กว่าบาทงานหล่อพระงานทอดกฐินนะครับที่วัดราชนิยมธรรมนะครับแล้วก็ที่วัดที่จังหวัดสกลนครนะครับอย่างนี้ก็คือท่านผู้ชมที่มีโชคมีลาภเนี่ยท่านผู้ชมก็ร่วมบุญกันเข้ามานะครับอันนี้ผมก็ขออนุโมทนาบุญได้บอกแล้วท่านผู้ชมมีโชคมีลาภท่านผู้ชมได้นำเงินนั้นไปจุนเจือครอบครัวไปใช้หนี้ใช้สินท่านผู้ชมมีความมั่งคั่งมีเงินมีทองแล้วท่านผู้ชมมีความสุขขึ้นผมก็รู้สึกดีนะครับที่ผมมีส่วนที่จะได้เป็นสะพานบุญร่วมกับท่านผู้ชม
ถ้าท่านผู้ชมอยากเข้ากลุ่มไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับว่าที่ผมพูดเนี่ยแล้วในห้องเขาส่งสติ๊กเกอร์ส่งเลขที่ถูกส่งเขาเรียกว่าส่งลอตเตอรี่เป็นชุดๆที่ถูกเลขที่เข้ามาเนี่ยจริงหรือเปล่าเนี่ยท่านผู้ชมลองแอดไลน์แล้วบอกว่าขอเข้ากลุ่มนะครับเราจะได้ฟังเพื่อนๆเขาคุยกันยิ่งใกล้ๆหวยออก 4-5 วันเนี่ยผมมีเลขที่สรุป 2-3 ชุดเนี่ยที่เป็นเซนส์ส่วนตัวเนี่ยผมก็จะส่งเข้าไปแล้วก็แล้วแต่ดวงนะครับซึ่งข่าวเนี้ย2772 2662เนี่ยก็มาจริงๆนะครับเลขของการของเงินพระจันทร์นะครับทีนี้เรามาดูในงวดวันที่30นะครับงวดวันที่30ธันวาคมนะครับตรงกับวันอาทิตย์นะครับแรม8ค่ําเดือนอ้ายคือเดือน1นะครับวันอาทิตย์นะครับแรม8ค่ําเดือน1นะครับก็ตัวเลขนะครับชุดแรกที่ผมให้ผมขอยกที่ผมพูดเมื่อสักครู่ไปคือลัคนาราศีธนูนะครับขออนุญาตนะครับลัคนาราศีธนูดึงมาเลยครับคู่นี้นะครับเห็นไหมครับโอเคดาวอาทิตย์เลข1ดาวเสาร์เลข7ดาวอาทิตย์อย่างที่ผมบอกไปนะครับอยู่ในภพสุภะของราศีสิงห์เนี่ยอยู่ในภพสุภะแล้วดาวอาทิตย์เพิ่งยกย้ายเข้าสู่ลัคนาราศีธนูดาวอาทิตย์เพิ่งย้ายมีพลังแล้วย้ายมาจากไหนครับย้ายมาจากภพสุภะภพการเงินนะครับชื่อเสียงการเงินฉะนั้นเลข1นี่สุดยอดนะครับเน้นๆเดี๋ยวคีย์เซ็นเตอร์เลข1ไว้ก่อนเดี๋ยวผมจะมาเสิร์ฟให้ท่านผู้ชมฟังอีกทีส่วนเลข7ดาวเสาร์เนี่ยเลข7เนี่ยเป็นเจ้าเรือนของราศีมังกรนะครับเป็นภพกระดุมพระของลัคนาราศีธนูนะครับแล้วก็ผมมองว่าเลข7เนี่ยก็จริงๆก็คล้ายเลข1อ่ะก็ต่อขึ้นมาอีกหน่อยแต่ว่ายังไม่เหมือนกับเลข6เลข9นะเลข6เลข9แค่กลับหัวแต่เลข7เลข1เนี่ยเป็นเลขที่ใกล้เคียงกันที่สุดแล้วแต่ถ้าตรงนี้อยู่ในลัคนาราศีธนูซึ่งเป็นลัคนาราศีที่จะจับเงินล้านนะครับต่อมาเลขอะไรดีเอ่ยนะครับดาวจันทร์ตั้งแต่วันที่17ที่ผมจัดรายการจนถึงวันที่30จนหวยออกเนี่ยผมไม่ได้ไหว้วันมาวาสีของอาจารย์เดียวหลายท่านจะบอกจะโอนค่าครูอยากจะให้เอ่ยชื่ออยากให้ว่าเดือนนึงจะจัดไหว้1ครั้งตามฤกษ์วันมาวาสีซึ่งไหว้ไปแล้ววันที่7วันศุกร์ที่7ธันวาไหว้ไปแล้วฉะนั้นถึงช่วงเนี้ยไม่ได้ไหว้ดาวจันทร์แต่ไม่ใช่ว่าดาวจันทร์จะไม่มานะเพราะว่าดาวจันทร์เพิ่งย้ายวันที่30เนี่ยดาวจันทร์เพิ่งย้ายนะครับเข้าสู่ราศีตุลซึ่งมีดาวศุกร์เลข6เป็นเจ้าเรือนเกษตรนะครับถ้า6ไม่มา6ต้องดันดาวจันทร์เลข2นะครับคู่6 2เนี่ยนะครับเป็นคู่ดีนะครับคู่ที่สวยงามฉะนั้นเลข2อยู่ในตำแหน่งภพราพะด้วยนะครับก็จะเป็นเลขที่เด่นอีกเลขหนึ่งนะครับมีโอกาสมาติดกันนะครับดาวจันทร์ในลัคนาราศีธนูจำได้ไหมครับดาวพุธนะครับดาวพุธดาวอาทิตย์ดาวเสาร์อยู่ในลัคนาราศีธนูนะครับแล้วก็ดาวพุธเนี่ยอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะครับก็โดยเฉพาะในลัคนาราศีธนูเนี่ยจะมีดาวพฤหัสบดีคือเลข5เนี่ยอยู่นะครับคู่4 5เนี่ยเป็นคู่ที่ส่งเสริมซึ่งกันและกันจะมีพลังโอกาส4 5จะมาก็มีโอกาสนะครับแต่ที่แน่ๆแล้วเลข4นะครับเป็นเลขอีกเลขหนึ่งที่มีพลังที่จะมาเลข5ไม่ต้องพูดถึงนะครับเป็นเลขของความสำเร็จการเงินอีกเลขหนึ่งต่างหากที่คิดว่าจะเป็นเลขที่ผมมาแน่นอนอีกหนึ่งตัวเลขนะครับเพราะว่าตอนนี้ด้วยพระราหูอยู่ในราศีกรกฎจนถึงเดือนกุมภาพันธ์วันที่22นะครับพระราหูจะย้ายเข้าสู่ราศีมิถุนนะครับในวันที่22กุมภาพันธ์ฉะนั้นแต่ก่อนสิ้นปีเนี่ยก่อนที่จะเปลี่ยนปีพ.ศ.พุทธศักราชใหม่เนี่ยพระราหูจะให้โชคส่งท้ายปีให้ท่านผู้ชมมีโชคมีลาภนะครับเพราะพระราหูอยู่ในตำแหน่งราชาโชคนะครับตอนนี้เรามาดูกันก่อนที่ผมจะจับคู่ให้ผมขออนุญาตท่านผู้ชมให้ตัวเลขเด่นก่อนเลยดีกว่างวดวันที่30ธันวาเลขท้าย3ตัวรางวัลที่1
ให้เน้นตัวเลขดาวพระอาทิตย์คือเลขหนึ่งนะครับเลขหนึ่งในเลขหนึ่งนะครับเลขท้ายสามตัวรางวัลที่หนึ่งนะครับรางวัลที่หนึ่งที่ออกไป564นะครับเขาเรียกเลขท้ายสามตัวรางวัลที่หนึ่งให้เน้นเลขหนึ่งนะครับเน้นไปเลยส่วนเลขพวกนี้ถ้าผู้ชมชอบเลขไหนก็เอาเข้าไปจับกับเลขหนึ่งนะครับแล้วเลขท้ายสองตัวล่ะที่งวดที่ผ่านมาออก62เนี่ยผมเน้นให้เป็นเลขพระราหูเลขท้ายสองตัวนะครับในเลขท้ายพระราหูก็คือเลข8เน้นเลข8นะครับจะให้โชคส่งท้ายปีในงวดวันที่30เลข8จะไปจับคู่อะไรก็ตามท่านผู้ชมชอบท่านผู้ชมที่ได้แผ่นดวงโชคลาภไปอย่าลืมนะครับถ้ามีเลข1เลข8แล้วมีในตำแหน่งอธิบดีราชาโชคขุมทรัพย์ธงชัยให้จับกันเลขนั้นซึ่งงวดที่แล้วก็เข้าไปแล้วนะครับ62นะครับตอนนี้ดูชาร์ตตารางที่ผมเอาขึ้นไปหน้าจอดีกว่าครับว่าผมจับคู่เป็นตัวอย่างให้ท่านผู้ชมอะไรบ้างนะครับคู่ที่ไม่จับไม่ใช่มีโอกาสจะไม่ออกนะครับท่านผู้ชมต้องไปจับเองนะครับแต่ผมขออนุญาตจับเป็นไกด์ไลน์ให้ท่านผู้ชมนะครับ1 2 2 1 1 2เนี่ยจะเลขกำลังพระราหูนะครับนะครับ1 4 4 1 1 7 7 1เลขคู่กลางเลยนะครับ1 8 8 1 2 5 5 2 4 7 7 4 4 8 8 4 5 7 7 5 7 2 2 78228นะครับอีกคู่หนึ่งนะครับขอฝากไว้เลยนะครับเป็นคู่ที่ตามมาหลายงวดแล้วไม่อยากทิ้งจริงๆกลัวไปทิ้งแล้วงวดสุดท้ายออกซะนี่มันจะเสียใจกันไปเปล่าๆ8998คู่พระราหูกับพระเกศคู่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะครับทวนอีกครั้งนะครับ1 2 2 1 1 4 4 1 1 7 7 1 1 8 8 1 2 5 5 24774 4884 5775 7227 8228 8998นะครับกลับมาที่สตูดิโอนะครับนั่งโต๊ะกันอีกครั้งนะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับเลขนำโชคจากราศีนะครับในงวดส่งท้ายปีในวันที่30ธันวาคมนะครับโดนใจไหมครับสำหรับเลขท้ายรางวัลที่1นะครับเน้นอีกครั้งนะครับเลขดาวพระอาทิตย์นะครับเลข1นะครับเลขท้ายรางวัลที่1นะครับเน้นเลข1นะครับส่วนเลขท้าย2ตัวนะครับเน้นเลข8นะครับพระราหูจะให้โชคนะครับส่งท้ายปีเลข8ตั้งไว้เลยครับเน้นเลข8นะครับมั่นใจนะครับว่าเลข8จะมานะครับพระราหูจะมาให้โชคส่งท้ายปีนะครับให้ทุกคนมีโชคมีลาภนะครับแล้วก็จะได้ไปเที่ยวปีใหม่กันอย่างมีความสุขนะครับเงินทองเต็มกระเป๋านะครับพูดถึงกระเป๋านะครับในคลิปที่แล้วนะครับผมได้พูดถึงสีกระเป๋าที่ถูกฉลกแล้วก็เคล็ดลับต่างๆในการที่เราจะเรียกทรัพย์รับโชคนะครับเอาเงินให้เต็มกระเป๋าเลยในปี2062เนี่ยมีหลายท่านแอดไลน์เข้ามาสอบถามถึงราคาแล้วก็สอบถามถึงรายละเอียดกันมากมายวันนี้ผมจะมาอธิบายอีกสักครั้งหนึ่งนะครับรูปแบบของกระเป๋าของผู้หญิงนะครับก็จะมีซิปสวยงามนะครับมีทุกสีเลยนะครับตามสีที่ถูกโฉลกนะครับนะครับไม่จะเป็นสีเขียวสีส้มนะครับก็เชื่อกันว่าเรื่องของการเงินนะครับรวมถึงสีฟ้าด้วยนะครับสีฟ้านะครับคนวันศุกร์หรือดาวศุกร์นี่ก็นะครับเรื่องของการเงินนะครับยังมีสีแดงนะครับสีดำมีทุกสีแล้วคราวที่แล้วมีหลายท่านบอกของผู้ชายไม่มีเหรอไม่เห็นเอามาโชว์เลยมีครับของผู้ชายก็จะเอาแบบที่มีซิปนะครับที่มีซิปนะครับก็คล้ายๆกันผู้หญิงก็คือสามารถเก็บเงินไม่ให้เงินออกจากกระเป๋าหรือแม้จะเป็นแบบกระดุมเป็นแม็กแบบนี้นะครับก็สวยงามนะครับแต่ถ้าไม่มีซิปก็ไม่เป็นไรเพราะโดยปกติแล้วกระเป๋าทุกใบนะครับผมก็จะเขียนยันนะครับโชคลาภเศรษฐีไว้ให้นะครับเพื่อให้เงินเข้ากระเป๋านะครับไม่ออกจากกระเป๋ารวมถึงเคล็ดลับที่เราคุยกันไปเมื่อครั้งที่แล้วอย่าลืมนะครับสำหรับท่านที่แอร์ไลน์สั่งกระเป๋ามาเนี่ยเดี๋ยวผมจะมีรายละเอียดไปให้ว่าท่านที่วันนี้นะครับควรจะมีแบงค์ติดกระเป๋าเป็นเคล็ดลับเป็นแบงค์อะไรนะครับเพื่อใ
เงินเข้ามาแล้วไม่ออกไปจากกระเป๋านะครับแต่สำหรับที่แน่ๆเลยนะครับผมได้เตรียมแบงค์นะครับซึ่งไปแลกกับธนาคารมานะครับเป็นแบงค์ใหม่แบงค์20แล้วผมก็จะมาดูตัวเลขนะครับที่เป็นมงคลนะครับซึ่งมีอยู่4ตำแหน่งนะครับก็คือธงชัยอธิบดีขุมทรัพย์แล้วก็มหาสิทธิโชคนะครับนั่นคือเลข4ตัวที่เลือกไปเป็นเลขทีเด็ดประจำดวงของคุณนะครับอย่างเมื่อที่แล้วนะครับผมเขียนไป4ตัวนะครับโดยเฉพาะมีเลขที่ผมบอกว่าเน้นเลข2นะครับจากคลิปหลายท่านก็เห็นว่ามี6มี2ก็นำไปเสี่ยงซื้อลอตเตอรี่นะครับก็ถูกนะครับ62นะครับข้างล่าง2ตัวหลายท่านก็มีโชคมีลาภกันไปนะครับอันนี้คือเงินขวัญถุงนะครับที่ผมจะเลือกแบงค์ที่มีเลขที่ถูกฉลกใส่กระเป๋าตังค์ให้กับท่านผู้ชมไปรวมถึงจะมีหลวงพ่อเงินสีพึ่งแล้วก็มีหมูทองนะครับหมูที่เราจะติดไปกับกระเป๋าให้ปีหน้าคุณมีเงินมีทองนะครับแล้วก็มีพระแม่ธรณีนะครับรวมทั้งวิธีการเบิกธรณีเบิกทรัพย์เบิกโชคนะครับปรับพื้นฐานดวงตรงนี้แพงไหมครับ499บาทให้เป็นของขวัญปีใหม่ท่านผู้ชมนะครับเฉพาะสิ้นเดือนธันวาคมนะครับหลังจากธันวาคมไปแล้วก็กลับไปสู่ราคาปกติคือ999บาทนะครับเฉพาะสิ้นเดือนนะครับ ขอโทษนะครับดังนั้นท่านผู้ชมที่สนใจหลายท่านนะครับสั่ง5ใบ7ใบนะครับไปฝากเป็นของขวัญให้กับคนที่เรารักเพื่อให้เขามีเงินมีทองเข้ากระเป๋าหมดหนี้หมดสินนะครับยังไงก็สนใจก็แอดไลน์มานะครับ499บาทพร้อมของมงคลรวมทั้งหินนำโชคด้วยนะครับหินถูกหวยนั่นเองนะครับหินยูนาคาย499บาทเหมือนกันจะมีหลวงพ่อเงินแล้วก็หมูทองนะครับที่ผ่านพิธีมงคลต่างๆแถมไปให้ด้วยนะครับเพื่อให้ท่านผู้ชมใส่แล้วมีโอกาสมีโชคมีลาภนะครับแล้วก็มีเงินมีทองเข้ากระเป๋ากันนะครับอีกเรื่องนึงนะครับส่งท้ายท่านผู้ชมฟังคลิปที่แล้วนะครับ7ลัคนาราศีที่จะจับเงินล้านนะครับหลายท่านไม่ว่าจะเป็นราศีกรกฎราศีกันราศีตุล นะครับตัวเลขเข้าตรงๆเลยอย่างที่ผมได้พูดไปนะครับเมื่อช่วงกลางรายการนะครับก็มีหลายท่านถามมาว่าแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราลัคนาราศีอะไรเป็นที่สับสนนะครับยกตัวอย่างถ้าเราเช็คดวงเนี่ยถ้าเขาบอกว่าท่านที่เกิดราศีเมษระหว่างวันที่16เมษายนถึง15พฤษภาคมอย่างนี้เป็นราศีเมษนะครับลัคนาราศีเมษอาจจะไม่ได้อยู่ระหว่างวันที่16เมษายนถึง15พฤษภาคมก็ได้นะครับอาจจะเป็นเขาเรียกว่าไปเป็นลัคนาราศีกันลัคนาราศีสิงห์หรือลัคนาราศีตุลก็ได้นะครับถ้าเวลาของคุณไปตกในช่วงลัคนาราศีนั้นอย่าลืมนะครับที่เราคุยกันที่ผมขออยู่นะครับชื่อวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดเวลาเกิดกับจังหวัดเกิดจะเป็นตัวกำหนดว่าคุณลัคนาราศีอะไรนะครับเอาเริ่มงงไปกันใหญ่แล้วตกลงเราจะดูราศีหรือลัคนาราศีดีถ้าเราไม่ทราบลัคนาราศีเราก็ดูราศีตามที่อาจารย์หมอดูหลายท่านที่ทำนายนะครับแต่ถ้าท่านอยากให้ละเอียดเพราะผมบอกไปคลิปที่แล้วว่าต้องมาผูกเป็นนะครับว่าคุณอยู่ระวางลูกที่เท่าไหร่ตกในเลิกอะไรแล้วพบดาวแล้วก็พบดาวจรดาวเดิมของคุณเนี่ยอยู่ในภพไหนบ้างมาปลูกดวงเนี่ยลัคนาราศีจะละเอียดกว่านะครับเพราะอะไรแค่นี้ก็ละเอียดกว่าแล้วเพราะว่าราศีแค่ระหว่างวันที่เท่านั้นเองราศีเมษ16ถึง5พฤษภาเนี่ยกว้างเริ่มเทิมเลยกลุ่มก้อนใหญ่มากแต่พอมาเจาะเวลามาเจาะที่ตียางนวางในจุดที่ดาวพบต่างๆไปเกาะกลุ่มไปตีโกนไปเล็งหรือโยกหน้าโยกหลังหรือไปสัมพันธ์กันในเรื่องของตำแหน่งดวงแล้วโอ้โหเรื่องใหญ่เลยที่เราจะมาปลูกกันนะครับแต่ของผมเนี่ยผมไม่ได้ดูในตอนนี้ที่ผมดูเนี่ยผมดูแค่โชคลาภที่ผมอธิบายไปแล้วนะครับตอนกลางรายการว่าดูแค่โชคลาภไม่ได้ดูเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพนะครับเพื่อนผู้ร่วมงานหรือว่าหน้าที่การงานเพราะว่ามันเยอะต้องผูกหลายภพนะครับเพื่อที่จะมาโยงตำแหน่งดาวซึ่งดวงหนึ่งราศีหนึ่งผมว่าต้องมีถึงครึ่งชั่วโมงฉะนั้นคงท่านผู้ชมคงเปลี่ยนคลิปผมก่อนแล้วนะถ้าผมดูละเอียดขนาดนั้นแต่ถ้าท่านผู้ชมสนใจจะดูแบบละเอียดเนี่ยสมัครสมาชิกมาครับ 1,000 บาทเพ
ผมดูแบบลัคนาราศีให้ละเอียด1ครั้งแล้วท่านผู้ชมจะรู้ว่าท่านลัคนาราศีอะไรต่อไปเราก็เช็คลัคนาราศีได้นะครับรวมถึงต่อไปสิ่งของมงคลต่างๆเนี่ยก็จะได้ส่วนลด 50% ที่สำคัญที่สำคัญนะครับท่านที่สมัครสมาชิกก่อนสิ้นปีก่อนสิ้นเดือนธันวาเนี่ยนะครับผมจะมีแผ่นดวงโชคลาภนะครับที่จะผูกอย่างที่ผมบอกมี4ช่องมีตัวเลขที่ประจำถูกฉลกคุณส่งให้ฟรีนะครับแล้วก็ผูกดวงแผ่นดวงมาให้ทำนายดวงส่งทางไปรษณีย์ซึ่งจะเก็บไว้คุณจะเก็บใส่ซองไว้ดูเลยว่าคุณลัคนาราศีนี้ดวงในปี2562ในตลอดระยะเวลาแต่ละเดือนแต่ละปีต่อจากนี้ไปช่วงชีวิตคุณจะเจออะไรนะดาวอะไรแทรกดาวอะไรเสวยคุณจะได้มีการเตรียมการล่วงหน้า 1,000 บาทสำหรับสมาชิกรายปีปกติก็ดู 1,000 บาทอยู่แล้วนะครับเป็นของขวัญให้แต่ถ้าเกิดหลังจากธันวาไปแล้วก็ค่อยมาว่านะครับคงไม่ใช่ราคาพิเศษนะครับก็ยังไงก็ฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับแล้วก็สิ้นปีเนี้ยนะครับถ้าท่านผู้ชมจะเดินทางกับภูมิลำเนาเดิมเดินทางไปต่างจังหวัดไปท่องเที่ยวก็ขอให้เมาอย่าขับนะครับแล้วก็ขับรถด้วยความระมัดระวังอย่าประมาทเดินทางด้วยความปลอดภัยสวัสดิภาพนะครับที่สำคัญขอให้มีโชคมีลาภนะครับแล้วก็มีความสุขทั้งกายและใจสุขภาพแข็งแรงขอให้ครอบครัวของท่านผู้ชมมีความเจริญรุ่งเรืองนะครับก็สวัสดีปีใหม่นะครับส่งท้ายปีเก่า2561อะไรที่มีดีก็ให้มันผ่านไปต้อนรับปีใหม่2562ขอให้ท่านผู้ชมเจอแต่ความสำเร็จเจอแต่ความรุ่งเรืองเจอแต่โชคลาภนะครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas We wish you a merry Christmas and a happy